จะทำดีหรือทำชั่วผลที่เกิดขึ้นล้วนมาจากการกระทำของตัวคุณเองทั้งสิ้นเราเลือกที่จะทำมันให้ดีได้อย่าปล่อยให้เป็นเรื่องของดวงดาวฟ้ามีฟ้าไม่ชัวร์ผลสุดท้ายสิ่งที่ทำไปจะตามติดตัวไม่ว่าจะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวของเราทำทำให้ทำจุดไม่รู้มันย่อมมีผลต่อเวรกรรมคนที่คิดต้องชั่วระวังและกรรมจะมาเวลาเราชั่วพวกเราที่มันในสิ่งที่ชอบจำจำจำดีมีจบเป็นชั่วไม่ต้องไปฟังดูความเป็นไปสุดท้ายบาปบุญกุศลจากการคนจนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคำว่าจนไม่ว่าแง่มุมไหนก็ไม่ค่อยน่าฟังสักเท่าไหร่นะคะเพราะมันหมายถึงความขัดสนอัตคัดขาดแคลนแต่ฆ่าคนได้ชะหรือติดตามชมฟ้ามีตาวันนี้ค่ะน้องรามบอกแล้วไงว่านางนงรามเนี่ยมันเป็นคนไม่ดีลูกไม่น่าชอบผู้หญิงแบบนี้นะลูกใช่พ่อแม่แม่ขอใช้ใช้เป็นไรลูกใช้เป็นไรลูกใช้เป็นไรลูกแม่ผมฝันร้ายนะครับใจหายไปเลยลูกไม่เป็นไรแล้วนะลูกไม่เป็นไรแล้วนะชัยเนี่ยเป็นคนน่ารักจริงๆเลยเนาะตั้งแต่ชัยเกิดมาเนี่ยเขาไม่เคยทำให้ฉันกับพ่อเขาเนี่ยทุกข์ใจเลยมีแต่ฉันซะอีกที่ไม่มีปัญญาส่งลูกเรียนหนังสือสูงๆก็เลยได้มาเป็นแค่รปภ.เนี่ยล่ะรปภ.ก็ดีแล้วช่วยรักษาป้องกันดูแลเท่จะตายไปเนี่ยเจ้านายก็รักด้วยนะเพราะชัยเป็นคนขยันแต่ฉันเรากลัวกลัวถ้าได้ลูกได้เมียไปเนี่ยชัยอ่ะมันจะเปลี่ยนไปทำไมหรอก็ตอนนี้ชัยมันไปชอบนงรามแม่บ้านที่โรงงานนะสินงรามมันเป็นผู้หญิงเจ้าชู้เขาพูดชายมากหน้าหลายตาตั้งแต่ปากซอยยันท้ายซอยเนี่ยเป็นผัวนางนงรามมันทั้งนั้นมันรักสนุกทะเยอทะยานคิดเหรอว่ามันจะมาชอบผู้ชายซื่อๆอย่างเจ้าชัยฉันน่ะกลัวชัยโดนหลอกมองอะไรอ่ะพี่ชายเปล่าจ้ะชอบฉันใช่ปะเนี่ยอย่าบอกนะว่าเปล่าเพราะว่าฉันเนี่ยจะเสียใจมากเพราะว่าฉันก็ชอบพี่เหมือนกันนี่ฉันพูดจริงๆนะฉันไม่ได้พูดเล่นพี่ชายที่ผ่านมาฉันเจอแต่ผู้ชายเจ้าชู้หลายใจแต่พี่ชายเนี่ยดูเป็นคนซื่อน่ารักแล้วก็รักครอบครัวรักพ่อรักแม่ถ้าฉันได้พี่ชัยเป็นผัวฉันคงจะมีความสุขมากถ้าพี่ชัยชอบฉันเรามาคบกันไหมพี่เอายังไงดีอะพี่ชัยชอบฉันหรือเปล่าถ้าชอบก็บอกมาชอบจ้ะพี่ชอบน้องรามจ้ะอะไรนะชัยกับนงรามเป็นแฟนกันแล้วฉันว่าใช่นะเลิกงานเมื่อไหร่อ่ะชัยก็ออกไปกับนงรามแล้วตอนนี้นงรามอ่ะอู้ฟู่เลยนะมันเป็นแค่แม่บ้านแต่ทองหยองอ่ะมันมีใส่ด้วยนะมันจะเอาเงินมาจากไหนถ้าไม่ใช่ขอชัยอ่ะถ้าไม่เชื่อก็คอยดูสิพี่ชัยจ๋าหิวข้าวจังเลยค่ะนงรามไปกินก่อนเลยจ้ะพี่ยังไม่ออกเวรเลยก็ฉันอยากไปกินกับพี่ชัยชัยพ่อกับแม่ฝากกับข้าวมาให้นะเนี่ยเพิ่งทำเสร็จกำลังร้อนๆเลยขอบคุณครับกำลังหิวกันอยู่พอดีเลยหิวก็รีบกินสิจ๊ะนี่แล้วเลิกงานเสร็จอ่ะรีบกลับบ้านเลยนะป้าเห็นพ่อกับแม่ไม่ค่อยสบายเป็นอะไรหรอครับผ
อนผมออกมายังดีๆอยู่เลยนะครับก็เลือดจะไปลมจะมาตามประสาคนแก่น่ะนี่ยังไงเลิกงานเสร็จแล้วเนี่ยรีบกลับบ้านนะครับงั้นป้าไปทำงานก่อนนะครับโรงแรมหิวใช่ไหมเอาข้าวไปกินเลยจ้ะแม่พี่ทำกับข้าวอร่อยมากเลยนะกับหนังร้อนๆด้วยฉันไม่อยากกินของพวกนี้อ่ะพี่ฉันเบื่อฉันอยากไปกินของอร่อยๆพี่พาฉันไปกินหน่อยได้ไหมไม่ได้หรอกจ้ะพี่ยังต้องทำงานอยู่เลยตอนเย็นก็ได้เย็นก็ไม่ได้จ้ะพี่ต้องรีบกลับไปหาพ่อกับแม่ท่านไม่สบายอ่ะงั้นถ้าพี่ชายไปกินข้าวกับฉันไม่ได้ฉันขอตังไปเที่ยวได้ไหมได้สิจ๊ะมาไปเลยจ้ะอยากกินอะไรก็ซื้อเลยนะกินเผื่อพี่ด้วยนะจ๊ะงั้นถ้าให้ฉันกินเผื่อพี่ก็ต้องเอามาเพิ่มอีก500นั่นไงแบงค์500คือพี่ตั้งใจจะซื้อของไปให้พ่อกับแม่นะจ๊ะเอางี้ไม่ต้องกินเผื่อพี่ก็ได้กินให้เต็มที่เลยนะอยากกินก็กินเลยก็ได้จ้ะเอ้าชัยเพิ่งจะได้กินข้าวเหรอลูกใช่จ้ะป้าแต่จริงๆผมก็ตั้งใจจะกินตอนนี้แหละครับดึกๆจะได้ไม่หิววันนี้ผมควงกะนะครับจ้ะป้าครับผมฝากเอาซุปไก่นี้ไปให้พ่อกับแม่หน่อยนะครับโหหลายตังเลยนะเนี่ยก็พ่อกับแม่ผมไม่สบายนี่ครับผมก็อยากให้ท่านได้กินอะไรดีๆท่านจะได้แข็งแรงจ้ะงั้นเดี๋ยวป้าจะรีบเอาไปให้เลยขอบคุณจ้ะป้าจ้ะวันนี้มานั่งอยู่นี่คนเดียวเหรอจ๊ะคนสวยก็อยากนั่งอ่ะแต่ถ้าอยากนั่งด้วยก็นั่งสิแต่พี่ไม่มีเงินนะเลี้ยงได้หรือเปล่าล่ะได้สิแต่ว่าได้แค่นี้นะห้ามสั่งเพิ่มโอเคโอเคแค่นี้ก็ยังดีเอาจริงๆพี่ก็หล่อแต่ว่าเสียอย่างเดียวไม่มีเงินนะแต่ก็น่าจะมีกว่าไอ้รปภ.ผัวคนปัจจุบันของเธอไหมไม่ใช่ผัวของฉันก็มันเลี้ยงดูเธออยู่ไม่ใช่เหรอก็แค่จ่ายค่าน้ำค่าข้าวนี่ฉันก็หาคนเลี้ยงดูใหม่อยู่เอางี้นะไหนๆแล้วเนี่ยพี่ก็รู้จักคนเยอะช่วยแนะนำคนรวยๆให้ฉันหน่อยสิไม่ไว้ฉันรวยเมื่อไหร่อ่ะฉันจะเลี้ยงเธอเองงั้นรวยเร็วๆแล้วกันฉันจะรองั้นตอนเนี้ยก็แยกย้ายกันไปก่อนแล้วกันนะคนสวยใช่มันขยันตลอดแล้วก็ยังเป็นคนน่ารักรักพ่อกับแม่มากเลยถึงขั้นเราแบ่งรัดนายก็สักกล่องดีไหมเราซื้อมาตั้งเยอะแยะเลยงั้นพาขอข้าวอบเพิ่มสักกล่องนะคะมันเก็บเอาไว้ได้อ่ะเผื่อใช้ก็จะไปฝากพ่อกับแม่ได้พาลงไปให้ก็ได้ได้ค่ะชัยฉันเอาข้าวมาแบ่งให้เนี่ยไปทานข้าวกับพี่มาอร่อยเผื่อจะเอาไปฝากพ่อกับแม่ด้วยขอบคุณครับได้โอ้น่ากินทั้งนั้นเลยอ่ะที่โรงงานให้มาใช่ไหมลูกชัยก็เลยมาฝากพ่อกับแม่ก็ของมันอร่อยดีจ้ะชัยแล้วทำไมชัยไม่กินด้วยกันนะลูกไม่หรอกจ้ะก็ตั้งใจเอามาให้พ่อกับแม่กินนั่นแหละเราก็เป็นซะอย่างนี้เนี่ยนะเห็นอะไรก็นึกถึงแต่พ่อกับแม่ลูกเอ้ยเป็นบุญของพ่อกับแม่จริงๆเลยลูกเป็นบุญของผมเหมือนกันครับ
เพราะพ่อกับแม่รักผมดูแลผมทำเพื่อผมอดมื้อกินมื้อยังไงเราก็ยังมีกันและกันครับชายเอ้ยชายจะมีคนอื่นด้วยได้นะลูกแม่ได้ข่าวมาว่าชายมีแฟนแล้วใช่ไหมลูกถ้ารักใครชอบใครอ่ะลูกก็พาเขามาเที่ยวบ้านได้นะพ่อกับแม่อยากรู้จักจริงไหมพ่อนะขอบคุณมากนะครับแม่กินปลาหมึกครับปลาหมึกดูสิกุ้งตัวเบลอมเลยอ่ะให้ฉันแต่งตัวซะสวยแบบนี้จะพาฉันไปเที่ยวไหนเหรอจ๊ะพี่แต่ว่าแถวนี้ก็ไม่เห็นมีอะไรเลยหรือว่าจะพาฉันไปคาเฟ่หรูที่เปิดใหม่ดีเลยนะคะจะได้ประเดิมวันหยุดไม่มีคาเฟ่อะไรหรอกจ้ะอ่ะแล้วมาทำไมอะคะหรือว่าอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศไม่ได้เปลี่ยนบรรยากาศอะไรหรอกจ้ะพี่อยากพาน้องรามารู้จักพ่อกับแม่พี่ก็รู้นะว่าจนแต่ว่าไม่คิดว่าจะจนขนาดนี้มาน้องรามมากินข้าวกันพี่เตรียมของอร่อยๆไว้เยอะแยะเลยค่ะมาลูกมามากินข้าวกันเร็วลูกเออค่ะมีแต่ของน่ากินน่ากินง่ายลูกไปมากินกันลูกมาเร็วมาพอดีว่ามีโทรศัพท์มาบอกว่ามีธุระพอดีเลยอะค่ะอ้าวธุระอะไรน้องรามพอดีว่าเพื่อนจะฆ่าตัวตายอะค่ะไปก่อนนะคะน้องรามใช่หรือว่าน้องรามเขาไม่ชอบพ่อกับแม่ลูกไม่หรอกครับเขาจะเกลียดว่าบ้านเราจนนะลูกก็ไม่น่าใช่นะครับเพราะน้องรามเขาก็รู้อยู่แล้วว่าบ้านผมจนโหยขี้เหล่ก็ขี้เหล่บ้านก็จนพ่อแม่ก็จนจนแบบนี้เหรอจะให้อีนงรามเอาอ่ะเฮ้ยนงรามดีนะที่วันนี้เป็นวันหยุดของเองแล้วเองก็ไม่ได้ไปที่โรงงานด้วยทำไมอ่ะป้าก็ใครไม่รู้ยกขยงกันมาบอกว่าเองอ่ะยืมเงินเขาแล้วไม่คืนแถมยังขู่คนที่โรงงานอีกถ้าเองไม่ยอมคืนเงินเขาเนี่ยนะเขาอ่ะจะตัดลิ้นเองด้วยเงินตั้งเยอะแยะอ่ะใครจะมีให้เธอยืมอันเก่าที่ยืมไปอ่ะก็ยังไม่คืนไม่ใช่หรอก็ใช่น่ะสิเขาขู่จะตัดลิ้นฉันอยู่เนี่ยฉันไม่มีให้เธอยืมหรอกนะเพิ่งเข้าบ่อนมางั้นก็ไปเข้าบ่อนอีกสิเอาฉันเข้าไปด้วยนะมีเงินที่ไหนล่ะยืมเขาไปทั่วบ่อนอ่ะจะมีใครเขาให้ยืมช่วยตัวเองไปก่อนนะคนสวยไว้รวยเมื่อไหร่อ่ะค่อยคุยกันใหม่นะปะโถเรื่องแค่นี้เองแต่เงินเป็นแสนเลยนะพี่มีเหรอสหกรณ์ไงพี่ฝากสหกรณ์ไว้พอเงินเดือนออกทางโรงงานก็หักจากเงินเดือนเข้าไปฝากเลยเอาแล้วนี่โรงงานไม่ได้หักของโรงงานเหรอฉันไม่ได้ฝากไว้อะพี่นี่ฉันลำบากเงินจะกินจะอยู่ยังไม่พอใช้เลยพี่งั้นต่อไปนี้โรงงานมากินมาอยู่กับพี่นะพี่เลี้ยงโรงงานได้ส่วนเรื่องเงินไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยววันจันทร์พี่ไปถอนสหกรณ์มาให้พี่ชายใจดีที่สุดเลยชัยเรื่องเงินที่จะไปกู้สหกรณ์นะลูกมันไม่ใช่เงินของชัยนะถึงชัยไปกู้เข้ามาชัยก็ต้องหาเงินคืนเขารู้ครับแต่นงราเป็นเมียผมนะครับต่อไปเราก็ต้องร่วมหัวจมท้ายกัน
อะไรช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปครับแม่เข้าใจผัวกันเมียกันน่ะมันก็ต้องช่วยเหลือจุนเจือกันแม่เองก็เคยบอกชัยถ้าชัยรักใครอ่ะแม่ก็พร้อมจะรักด้วยแต่กับน้องรามอ่ะนะพ่ออยากให้ชัยคิดดีๆนะลูกคนเล่นคนเที่ยวติดการพนันเนี่ยมันน่ากลัวนะลูกน้องรามรับปากกับผมนะครับว่าจะเลิกทุกอย่างเขาอยากจะสร้างครอบครัวกับผมครับงั้นแม่กล่าวใจช่วยลูกนะเพราะแม่รักลูกขอบคุณมากนะครับแม่เนื้อผักตัวด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่อยู่กันให้มีความสุขนะลูกอภัยอะไรกันได้ก็อภัยกันไปบ้านเราจนนะลูกแต่พ่อเชื่อว่าชัยจะพาทุกคนให้มีความสุขได้นะลูกค่ะแต่หนูว่าอยู่กันตั้ง4คนบ้านหลังแค่นี้มันเล็กไปนะคะอีกหน่อยก็ต้องกลายเป็น5ไว้เรามีลูกเราก็ค่อยขยับขยายกันนะนงรามอีกตั้งนานนะพี่ไม่นานหรอกเราแต่งงานกันแล้วถึงแม้จะไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรแต่เราก็จดทะเบียนกันเป็นครอบครัวเดียวกันพี่สัญญาแล้วจ๊ะพี่จะทำทุกอย่างให้ครอบครัวของเรามีความสุขที่สุดนะจ๊ะค่ะงั้นฉันขอเข้าไปดูห้องก่อนนะพี่จะขยับขยายบ้านเนี่ยมันต้องใช้เงินเยอะนะลูกให้พ่อกับแม่ออกไปทำงานนอกบ้านบ้างมั้ยพ่อจะรับจ้างแบกขามถางหญ้าถางป่าได้นะลูกส่วนแม่ก็จะทำงานบ้านแล้วก็รับจ้างรีดเสื้อผ้าลูกไม่ครับพ่อครับแม่ครับที่ผมพาพ่อกับแม่มาอยู่ด้วยเพราะต้องการให้พ่อกับแม่อยู่บ้านสบายๆครับพ่อกับแม่ไม่ต้องห่วงนะครับเรามีน้อยเราก็ใช้น้อยเรามีแค่ไหนเราก็ใช้แค่นั้นเราไม่ได้มีหนี้มีสินอะไรผมมั่นใจว่าต่อให้ผมมีลูกเราก็ยังอยู่กันได้ครับพ่อแม่เก็บไปใช้นะครับไม่แบ่งให้นงรามใช้บ้างเหรอลูกแบ่งครับแต่นงรามเขาก็มีเงินเดือนของเขาพ่อแม่ไม่ต้องห่วงนะครับเก็บไปใช้กันนะครับแม่จะเก็บไว้ให้นะลูกขาดเหลืออะไรอ่ะมาเอาที่แม่ได้ตลอดเวลานะครับแม่ขอบใจนะลูกมีอะไรกินบ้างอ่ะแม่เปิดได้ฝาชีดูเลยจ้ะลูกแม่ทำไว้หลายอย่างอยู่ตั้งแต่วันที่ฉันมาเที่ยวจนเป็นสะใภ้ที่นี่ก็ยังมีแต่ผัดผักกับไข่เจียวถามจริงไม่เบื่อกันบ้างหรอคะไม่เบื่อหรอกจ้าเพราะผักเนี่ยเป็นผักในสวนของเราเองทั้งใหม่ทั้งสดแล้วก็กรอบด้วยลูกแต่ฉันเบื่อถ้าเบื่อวันนี้เลิกงานแล้วเนี่ยนงรามก็ชวนชัยเข้าไปกินข้าวนอกบ้านบ้างก็ได้นะลูกนะส่วนกับข้าวพวกเนี้ยเดี๋ยวพ่อกับแม่กินเองได้เงินฉันเห็นนะว่าเมื่อวานเนี่ยพี่ชายเขาให้เงินพ่อกับแม่แล้วตอนนี้พี่ชายเขาก็แต่งงานมีลูกมีเมียแล้วพ่อกับแม่จะแบมือขอเงินเขาไปจนตายเลยหรือไงคะมีมือมีเท้ามีแรงเนี่ยทำไมไม่ออกไปหางานหาการทำบ้างชัยไม่ให้ทำแล้วพ่อกับแม่ก็ไม่ได้อยู่กันเฉยๆนะเนี่ยพ่อกับแม่ก็ไปรับกระทงมาเย็บที่บ้านเนี่ยล่ะอันละกี่ตังค์เชียวนี่พ่อกับแม่เลิกเกาะพี่ชัยเขากินได้แล้วออกไปหาการหางานทำบ้างอย่าคิดว่าตัวเองเป็นพ่อกับแม่เราจะนั่งขี้เกียจได้นะคะเงินไหนอะเงินชัยเขาให้แม่ก็ต้องเป็นเงินของแม่ถ้านงรามอยากได้อะก็ไปเอาที่ชัยสิ
ก็แล้วนงลาไปขอเงินพ่อกับแม่พี่ทำไมล่ะก็ฉันไม่มีเงินนะพี่คนท้องเขาก็อยากกินของเปรี้ยวของหวานฉันไปขอแค่นี้ไม่ให้เนี่ยพ่อแม่พี่ก็จะไม่ใจจืดใจดำกับฉันไปหน่อยหรอฉันก็เลยต้องมาขอพี่เนี่ยแหละก็พี่ต้องจ่ายหนี้สหกรณ์ที่ไปกู้ให้นงรามมาไงแล้วเงินที่เหลือพี่ก็ให้พ่อกับแม่พี่เก็บไปหมดแล้วพี่ชายพี่แต่งงานแล้วนะอะไรอะไรก็ให้แต่พ่อกับแม่เก็บแล้วต่อไปฉันกับลูกอ่ะจะกินอะไรก็กินเหมือนเดิมทุกอย่างไงพ่อกับแม่พี่ก็ทำกับข้าวให้ทุกมื้ออยู่แล้วส่วนเงินที่พี่ให้พ่อกับแม่พี่เก็บก็เก็บเอาไปสร้างบ้านที่ต่างจังหวัดก็เพราะพี่เชื่อว่าถ้าลูกเราโตลูกเราจะได้ไม่เดือดร้อนแต่ฉันเดือดร้อนคนท้องคนไส้ไม่มีจะกินผัวอะไรคิดถึงแต่พ่อกับแม่รู้งี้นะฉันไม่น่าแต่งงานกับพี่เลยนงรามนงรามพี่ไม่ได้ตั้งใจนะนงรามนงรามระวังระวังหน่อยสิชัยขอโทษครับนายนงรามพี่ขอโทษนงรามน้องรามน้องรามยังไม่รับสายเหรอลูกยังเลยครับสงสัยจะยังโกรธอยู่ชายแม่ว่าให้พ่อกับแม่กลับมานอกก่อนดีไหมลูกเผื่อน้องรามจะกลับมาไม่ได้นะครับผมรักพ่อกับแม่มากเป็นตายยังไงเราก็จะต้องอยู่ด้วยกันครับหรือถ้าเราจะกลับบ้านก็ต่อเมื่อเรามีเงินเก็บมากพอที่จะสร้างบ้านสร้างชีวิตที่ดีที่บ้านนอกได้แล้วถึงเวลานั้นเราจะกลับบ้านพร้อมกันครับแต่ถ้าทางนงรามเขาไม่ชอบพ่อกับแม่เลยนะลูกคนท้องนะครับแม่ก็อาจจะหงุดหงิดเป็นเรื่องธรรมดาพ่อกับแม่ให้อภัยนงรามนะครับเดี๋ยวพอคลอดออกมาอะไรๆก็คงจะดีขึ้นนะครับพ่อนะครับแม่เห็นแก่หลานเลยนะครับนายใจดีจังเลยเนาะขายของดีก็ให้เงินเราเพิ่มด้วยใช่จ้ะป้ามีนายแบบนี้รักตายเลยเนาะขยันเก็บเงินขนาดเนี้ยอีกหน่อยก็คงสร้างบ้านได้แล้วเนาะอีกนานละจ้ะป้าแต่ก็ยังดีที่มีเงินให้พ่อกับแม่ได้เก็บให้พ่อกับแม่เก็บอดีแล้วอย่าเผลอให้นางนงรามันเก็บเด็ดขาดเมียแกมันไม่ดีเนี่ยอย่าหาว่าป้าเสี้ยมเลยนะป้าพูดเนี่ยป้าหวังดีรู้ไหมโอ้เงินออกเร็วจังเลยนะพี่นายให้พิเศษนะจ๊ะงั้นฉันขอนะจะพาลูกไปหาหมอพี่ก็พาไปแล้วไงเงินนี้พี่ตั้งใจจะให้พ่อกับแม่พี่เก็บถ้านงรามขาดเหลืออะไรก็ไปขอพ่อกับแม่พี่แล้วกันนะจ๊ะไม่ฉันเป็นเมียพี่นะไม่ใช่ขอทานถ้าทุกลมหายใจของพี่จะมีแต่พ่อกับแม่ขนาดนี้ฉันว่าเราเลิกกันเถอะนงรามนงรามอย่าต้องมายุ่งอย่าไปนะนงรามปล่อยฉันนงรามจะไปได้ยังไงแล้วลูกจะอยู่กับใครไม่ต้องมายุ่งอยู่ยังไงก็เรื่องของฉันไปโอ๊ยนงรามนี่ไม่ต้องมายุ่งรักพ่อกับแม่นักก็ปล่อยให้ฉันกับลูกได้ตายไปเลยแต่ชัยรักเธอมากนะนงรามไม่จริงฉันขอเงินแม้แต่บาทเดียวพาลูกไปหาหมอก็ยังไม่ให้อะไรอะไรก็ให้แต่พ่อกับแม่เก็บนงรามอยากเก็บเงินใช่ไหมได้เงินทั้งหมดที่ใช้ให้แม่ไว้อย่านะแม่ให้นงรามเก็บไว้เถอะลูกนงรามก็คือเมียของลูกแม่พูดถูกฉันก็เก็บเงินนี้ไว้ให้ลูกของฉันนงรามทำไมอ่ะพี่หรือว่าพี่จะให้ลูกอดอยากโตขึ้นมากินแต่ผักแล้วก็หญ้าหรือว่าของเหลือของชาวบ้านเหมือนพี่อ่ะพี่ชายก็ทำงานหาเงินมาลำบาก
เดี๋ยวพอมีลูกเนี่ยค่าใช้จ่ายมันก็ต้องเพิ่มขึ้นฉันก็เลยคิดว่าพ่อกับแม่น่าจะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้พี่ได้บ้างด้วยการที่กลับไปอยู่บ้านนอกก่อนนะพี่นงรามอ้าวทำไมอ่ะพี่ฉันก็ต้องทำเพื่อลูกของฉันนงรามพูดถึงแล้วล่ะลูกถ้าพ่อกับแม่อยู่อ่ะก็เป็นภาระให้ลูกนะเดี๋ยวพ่อกับแม่จะกลับไปอยู่บ้านนอกกันเองไปเถอะพ่อไปเก็บของไม่นะครับแม่พ่อกับแม่ไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นเราจะต้องอยู่ด้วยกันครับไว้ให้หลานโตก่อนนะลูกแล้วเดี๋ยวแม่จะกลับมาใหม่ไปพ่อไม่นะครับพ่อไปพ่อแม่อย่าไปนะครับไอ้ปวดท้องฉันปวดท้องนงรามปวดบิดไปหมดนงรามตอบนงรามลูกแม่เป็นอะไรนะลูกแม่โอ๊ยพ่อแม่ผมรักพ่อกับแม่นะครับลูกอย่าเป็นอะไรนะโอ๊ยปวดท้องนงรามเป็นอะไรหรือเปล่าโอ๊ยฉันปวดท้องนางนงรามเนี่ยมันชั่วจริงๆฉันสงสารชัยอ่ะประจันก็ต้องปล่อยไปก่อนนะชัยอ่ะมันรักลูกรักเมียฉันเข้าใจมันนะว่ามันอยากสร้างครอบครัวฉันก็อยากให้ชัยสร้างครอบครัวโดยที่ไม่มีฉันเนี่ยครอบครัวชัยอ่ะรวมพ่อกับแม่ด้วยต่างหากแต่ก็นั่นแหละนะก็ต้องปล่อยให้เขาอยู่ด้วยกันไปก่อนแต่ฉันว่านะคนอย่างนงรามเนี่ยอยู่กับชัยได้ไม่นานหรอกถ้าถึงตอนนั้นนะพ่อกับแม่เนี่ยกลับมาหาชัยนะนงรามลูกร้องน่ะคุยโทรศัพท์อยู่ก็ไปดูลูกก่อนสินงรามพี่ก็เป็นเวงสิทรงชัยอีกใช่ไหมแล้วจะทำไมอ่ะป้าแกกำลังจะมีชู้ไม่ใช่จ้ะแต่มีไปบอกให้ชัยไวๆนะว่าฉันมีชู้อ่ะอยากจะหาผัวใหม่จะแย่อยู่แล้วคนอะไรยิ่งอยู่ยิ่งจนจะไม่ให้จนได้ยังไงชัยมันหาเงินทองมาเท่าไหร่แกก็ผ่านของมันหมดหนำซ้ำยังทำให้ชัยเนี่ยบ้านแตกแกนี่มันเลวจริงๆเลยมีแต่ทำเวรทำกรรมสักวันเนี่ยกรรมจะสนองแกสนองแกน่ะสิมาสิเอาสิแกตกฉันฟาดหน้าไม่แหกกันไม่รู้ไปฝากไว้ก่อนเถอะนะเร็วจริงน่าเบื่อจะตายรู้งี้นะฉันไม่มีหรอกลูกผัวมีลูกอ่ะปวดหัวแต่ถ้ามีผัวสนุกนะจ๊ะตอนเนี้ยฉันพอมีเงินแล้วอยากมาเป็นเมียใช่ไหมล่ะอยากสิฉันก็รอเวลาที่พี่มีเงินมานานแล้วเหมือนกันนงรามมันมีชู้ถ้าแกเลิกกับนงรามได้ก็เลิกนะชัยป้าไม่อยากให้แกโง่จะไปตามแม่กลับมานะลูกบอกแล้วไงว่าไม่ต้องมาส่งก็ได้จะมาทำไมอ่ะมาดูว่าเธอจะเลิกกับผัวจริงหรือเปล่าเลิกสิทนมาตั้งนานขี้เหล่ก็ขี้เหล่จนก็จนนงรามทำไมถึงพูดแบบนี้ก็ฉันพูดความจริงเบื่อรำคาญจะแย่อยู่แล้วถ้าไม่ต้องมาเก็บของที่เนี่ยฉันก็ไม่มาหรอกอีแล้วกล้าตบเมียกูหรอวะนี่พี่เอามันให้ตายเลยฉันเกลียดมันอ
ธอเข้าใจใช่ไหมสภาพร่างกายแบบนี้ชัยทำไมคุณถึงใจดำแบบนี้ทำไมใจดำแบบนี้สภาพผมเป็นแบบนี้ผมไม่มีที่ไปแบบนี้ทำไมคุณถึงรังแกผมทำไมคุณถึงซ้ำเติมผมไม่มีใครรังแกเองทั้งนั้นเองทำตัวเองพาชัยออกไปหน่อยปล่อยไอ้คนใจดำไอ้คนไม่มีน้ำใจรังแกคนจนปล่อยปล่อยจำไว้เลยไอ้คนใจดำน้องรามทำไมเธอถึงใจร้ายใจดำอย่างนี้ทำไมน้องรามพี่ขอร้องนะเธอทิ้งพี่มาพี่ไม่ว่าอะไรหรอกเธอกลับไปดูลูกหน่อยเถอะนะลูกร้องไห้คิดถึงเธอนะนงรักพี่มันพิกลพิการพี่ไม่มีปัญญาพี่เลี้ยงลูกไม่ได้นงรักนงรักกลับไปดูลูกหน่อยเถอะนะพี่กราบก็ได้นงรักฉันไม่มีลูกน้องรามใส่หัวไปเดี๋ยวนี้ไปอีน้องรามกูจะไม่ไปไหนทั้งนั้นมึงต้องกลับไปกับกูอีน้องรามนี่มึงอยากตายจริงใช่ไหมนี่แกเป็นห่วงผัวเก่าเหรอกูไม่ได้เป็นห่วงแต่ว่านี่มึงฆ่าคนตายมึงจะทำยังไงกูไม่อยู่กับมึงแล้วมึงจะทิ้งกูไปไหนโอ๊ยโอ๊ยไปโอ๊ยมึงจะหนีกูไปไหนมึงผักผมโอ๊ยผมไม่ฆ่ากันตายค่ะคนในร้านเขาเล่าให้ฟังน่าสยดสยองมากๆเลยค่ะแล้วชัยล่ะคงอยู่ที่บ้านมั้งคะแต่พูดตรงๆนะคะไม่มีใครสนใจมันนะคะพ่อไม่เหลืออะไรแล้วลูกพ่อไม่เหลืออะไรแล้วจริงๆพ่อก็ไม่มีหน้าหาลูกไปหาปู่กับย่าด้วยสิ่งเดียวที่พ่อทำได้คือตายไปจากโลกนี้พ่อไม่ได้อยากทำลูกพ่อไม่ได้อยากทำนะลูกแต่พ่อไม่รู้ว่าพ่อจะต้องทำยังไงพ่อขอโทษนะลูกพ่อขอโทษจริงๆลูกเอามาลูก
พ่อแม่อย่าคิดสั้นแบบนี้สิลูกอย่าทำอย่างนี้สิลูกอย่าทำนะลูกนะพ่อผมไม่มีที่ไปแล้วพ่อลูกแม่ผมจนตรอกพิการไม่มีงานไม่มีเงินผมไม่เหลืออะไรแล้วเหลืออะไรแล้วจริงเหลือสิลูกชายยังมีพ่อมีแม่แล้วก็ยังมีลูกอย่าทำร้ายลูกและอย่าทำร้ายตัวเองแบบนี้นะลูกนะใช่ฉันจะให้โอกาสเธอนะฉันคุยกับพาแล้วนะถึงเธอจะรักษาความปลอดภัยไม่ได้แต่เธอยังทำงานอื่นได้พี่ลบบอกฉันตั้งแต่วันนั้นละแต่เธอใจร้อนซะก่อนแล้วผมก็ยังจะทำร้ายคุณลบอีกผมขอโทษนะครับฉันเข้าใจเธอทุกอย่างความจนมันฆ่าคนได้จริงๆเมื่อก่อนฉันก็มีสภาพเหมือนเธอจนพ่อแม่ก็ไม่มีเราสองคนไม่มีที่ไปฉันเกือบจะฆ่าพาเพื่อหนีความจนแต่มีคนใจดีมาช่วยเราไว้ก่อนวันนี้เราก็จะให้โอกาสชัยเหมือนที่เราเคยได้รับมาขอบคุณนายมากครับขอบคุณครับคนเราอ่ะเสียอะไรเสียได้แต่อย่าเสียกำลังใจชัยก็มีพ่อมีแม่มีลูกต้องเข้มแข็งนะผมจะเข้มแข็งครับระวังลูกจะสู้เพื่อลูกเพื่อพ่อเพื่อแม่เพื่อโอกาสดีๆที่ได้รับมาผมจะไม่กลัวความจนอีกแล้วครับจะจนมากแค่ไหนแต่ความจนฆ่าเราไม่ได้หรอกค่ะแต่ความท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจต่างหากแหละคะที่ทำให้เรานั้นหมดพลังชีวิตเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคใดๆก็ตามเราต้องสู้ค่ะเพราะคนเรานั้นต้องสู้ถึงจะชนะก่อนจากกันวันนี้เราขออัญเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาเป็นหลักในการดำรงชีวิตของคนไทยทั้งประเทศเศรษฐกิจพอเพียงจะทำความเจริญให้แก่ประเทศได้แต่ต้องมีความเพียรแล้วต้องอดทนต้องไม่ใจร้อนต้องไม่พูดมากต้องไม่ทะเลาะกันถ้าทำโดยเข้าใจกันเชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้พบกันใหม่วันเสาร์หน้าอย่าลืมนะคะฟ้ามีตา คนที่คิดต้องคิดไม่เคยคิดกลัวใครจะรู้ไม่เห็นว่าใครมองอยู่ไม่มีใครดูก็ทำกันไปไม่สนทั้งบุญทั้งบาปมีสิ่งคิดอยากไม่ละอายไม่ชัวร์ผลสุดท้ายสิ่งที่ทำไปจะตามติดตัว